ก็ตอนหน้าที่ผมส่งเขาตอนที่เขาเป็นเริ่มส่งเขาตอนเป็นเด็กนะฮะก็ใหญ่ก็เรียนนะฮะแล้วช่วงส่งช่วงเรียนก็มีงอแงบ้างนะฮะอยากไม่อยากซ้อมก็ต้องพยายามที่จะอดทนกับเขานะฮะให้ซ้อมหน่อยลูกนะฮะมานั่งเล่นกับเขานั่งนั่งฟังตีนะฮะแล้วก็มีวันนึงเนี่ยพี่ออฟให้โอกาสเขามีฉากระนาดนะในซีรีส์เรื่องไอ้แบทบัตตี้เนี่ยนะครับก็เขาหลังจากเขาทำเล่นเสร็จเนี่ยเขาก็โทรหาผมทันทีเลยนะโทรมาแล้วโหน้ำเสียงเขาตื่นเต้นมากผมตื่นเต้นยิ่งกว่าอีกนะครับไม่ใช่เขาตื่นเต้นผมตื่นเต้นกว่าบอกเสียงเขาโอ้ป้ามันสุดยอดมากมันโอ้สิ่งที่ป้าทำมามันมีผลสำเร็จแล้วน้ำเสียงเขาตื่นเต้นผมรู้สึกโอ้แสดงว่าที่ทำไปมันไม่เสียเปล่านะก็ต้องขอบคุณพี่ออฟจริงๆนะฮะว่าไม่ให้โอกาสน้องเขาได้ทำในจุดนี้แต่สิ่งที่เขาทำให้ผมรู้สึกมีความภูมิใจมากนะครับต้องขอบคุณมากเลยแล้วพอได้ดูฉากนี้เป็นไงครับโอ้ดูฉากนี้รู้สึกว่าเขา เล่นดีกว่าที่ผมคิดนะฮะดีกว่าที่ผมคิดแล้วผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้มากแฮปปี้มากรวมทั้งหลังจากเขาเล่นเสร็จเนี่ยเขามีการเขียนสตอรี่ลงใน IG เขาเนี่ยผมเขาไปอ่านเนี่ยโอ้ผมน้ำตาซึมเลยนะฮะต้องบอกน้ำตาซึมแล้วฉากนี้ผมจะเอาไปให้เพื่อนๆเวลาเพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยดูรูปกูเขียนสิถึงกูเป็นไงโอ้ไม่เหนื่อยรู้สึกมันเหนื่อยตอนแรกๆนะตอนนี้ไม่หายเหนื่อยเลยว่ะผมจะรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็โชว์ตรงนี้เขาดูให้เพื่อนๆดูตลอดครับผมนะฮะณวันนี้ที่เห็นโอมประสบความสำเร็จและเติบโตเป็นครูที่ดีพ่อมีอะไรอยากบอกน้องมั้งครับต้องบอกว่าด้วยสิ่งที่เขาเจอผู้คนมากขึ้นนะฮะมีความรับผิดชอบสูงขึ้นทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเขามีความรับผิดชอบมากขึ้นทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เขาสามารถจะช่วยผมดูแลน้องดูแลภรรยาผมดูแลแม่ของเขาได้ด้วยต้องขอบคุณมากๆทั้งทีมงานทั้งแฟนคลับทั้งคนที่การสนับสนุนทุกคนต้องขอบคุณมากๆเลยครับที่โอกาสน้องมาจนถึงวันนี้ขอบคุณมากเลยครับป้าภูมิใจคือแบบคือเขาไม่ใช่แค่ส่งลูกไปเรียนนู่นเรียนนี่เพื่อเพิ่มสกิลนะแต่เขานั่งฟังลูกเขาตีตั้งแต่ฟังยังไม่เป็นเสียงอ่ะก็เล็งเป้งปังไปเรื่อยแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็วันที่ลูกถ่ายฉากนี้แล้วทุกคนทึ่งทั้งกองอ่ะไอ้ลูกชายวิดีโอคอลมาหาป้าเป็นคนแรกเลยแล้วเนี่ยคือป้าเขาไม่ค่อยพูดถึงให้เรารู้ใช่ไหมว่าเขาภูมิใจแค่ไหนใช่ป่ะใช่ผมจะบอกว่าคือตอนเด็กๆอ่ะคือป้าเขาบังคับผมไปเรียนจริงแล้วแล้วผมก็ไม่ได้อยากเรียนแล้วก็จะบังคับว่าเนี่ยตีมันจะ20 นาที 20 นาทีแล้วเขาก็จะนั่งดูแบบด้วยนั่งดูดูสินั่งดูแบบนั่งจริงคือตอนแรกๆผมก็รู้สึกว่าเขานั่งดูเพราะว่าบังคับให้เราซ้อมนั่งดูเพราะบังคับแบบเดี๋ยวเราไม่เล่นอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะขนาดผมเด็กผมยังไม่รู้เรื่องผมยังรู้สึกได้เลยว่าเออเขามีความสุขอะที่ผมเทระนาดให้เขาฟังไม่รู้ว่าเขาไม่ชอบระนาดอะไรมาจากไหนแต่แบบแต่แบบเออพอผมทำสิ่งเนี้ยแล้วเขามีความสุขแต่ผมแม่งก็ไม่อยากทำแล้วผมก็พยายามต่อต้านจนมันพูดมันเป็นปมในใจก็ได้ที่แบบเราไม่น่าหักตรงนี้ตอนเด็กๆอ่ะแล้วพอมาวันหนึ่งแบบเรากลับใช้สิ่งนี้ทำให้เราประสบความสำเร็จเข้าใจความหมายไหมแบบว่าเขาอยากให้เราทำเราแม่งไม่อยากทำเราต่อต้านทุกอย่างแต่วันหนึ่งสิ่งเนี้ยมันทำให้เราประสบความสำเร็จจนมีวันนี้ก็มีความรู้สึกผิดแต่ว่าคือผมก็รู้แหละว่าปาเขารู้สึกอะไรแต่แค่พอเขาไม่พูดผมก็พยายามแบบก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นหรอกแต่ลึกๆนะผมทุกวันนี้ถ้าให้ปาบอกผมมากลับไปถึงบ้านทุกครั้งที่ผมเจอปาผมกลับไปกอดเขาทุกวันเลยแล้ววันนี้เขาพูดออกมาเองว่าแบบเขาว่าเอาสตอรี่ที่เราเขียนวันนั้นน่ะไปให้เพื่อนดูทุกวันเลยว่าแบบเฮ้ยลูกฉันเขาอย่างนี้เขาเขียนว่าอย่างนี้เขารู้สึกภูมิใจวันนี้เราแบบเราเป็นความภาคภูมิใจของเขาเอาว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะที่เวลาพ่อแม่ให้เราไปเรียนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตามก่อนนะนนมันเป็นเรื่องธรรมดานะที่แบบว่าทุกคนก็เหมือนกันพ่อแม่ชอบบังคับให้เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราก็จะต้านนะเนาะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆในที่สุดมันก็ไม่แปลกหรอกแต่เมื่อเราได้รู้อ่ะเราก็จะถนอมความรู้สึกที่มีคุณค่านั้นเอาไว้แหละน้องผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในปมในใจแหละเป็นความรู้สึกผิดตั้งแต่เด็กจนทุกวันนี้คือแบบอะไรที่ทำให้ป้ามีความสุขได้หรืออะไรที่ส่งต่อให้น้องได้ว่าเออเริ่มเห็นน้องเริ่มไม่น่ารังเนี่ยผมก็ไปลงกับน้องแทนว่าแบบเออกูข้างแหละแต่เนี่ยทำให้ป้าเขาเสียใจทำให้ป้าเขาไม่สบายใจแบบนี้ถ้ารู้มึงไม่อยากเรียนแต่เรียนให้มันได้เลยนิดนึงเหอะป้าเขาอุตส่าห์อยากให้เรียนนะอะไรประมาณเนี้ยมัน
ตีกันน้อยลงก็ไปใช้กำลังใจไปพยายามพุชน้องทางอื่นเพื่อให้ป้าเขามีความสุขจะได้แบบไม่ต้องลงผิดทางแบบเราเนาะใช่ครับขอบคุณป้ามากครับน่ารักมากมากก็ต้องขอบคุณป้าแล้วก็ขอบคุณนักข่าวของเราด้วยนะคะยอบนะ